Zen TV ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเออยู่ที่ Portobello Desiree Home Garden Cafe ค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะเขาตกแต่งเป็นสไตล์สวนอังกฤษแต่จริงๆแล้วเขาเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมาดัดแปลงเพิ่มเติมให้เป็นร้านอาหารนะคะแล้วอาหารที่เขาเสิร์ฟนะคะก็เป็นอาหารโฮมเมดเป็นสไตล์ยุโรปซึ่งดัดแปลงรสชาติให้ถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์มาแล้วต้องสั่งเลยนะคะวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะเริ่มอย่างแรกนะคะเป็นซุปอันนี้เป็นซุปทรัฟเฟิลซึ่งเขาจะใช้เป็นไวท์กับแบล็กทรัฟเฟิลนะคะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับขนมปังเนยค่ะมีความหอมทรัฟเฟิลมากค่ะทานคู่กับขนมปังเนยเนี่ยนะเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะไปต่อกันด้วยซีซ่าสลัดเสิร์ฟมาพร้อมกับคารามารีแล้วก็ขนมปังกระเทียมมาลองชิมเลยค่ะน้ำสลัดเนี่ยจะมีความหวานมันแล้วก็เปรี้ยวนะคะคารามารีกรอบกำลังดีแล้วก็ขนมปังกระเทียมก็กรอบนุ่มมากๆค่ะไปต่อกันด้วยสปาเกตตี้เนื้อปูนะคะอันนี้เขาจะใช้เป็นเส้นสปาเกตตินี่นะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าสปาเกตตี้ทั่วไปผัดกับเนื้อปูก้อนใหญ่ๆเลยค่ะด้วยความที่เส้นสปาเกตตินี่มันจะเล็กกว่าสปาเกตตี้ทั่วไปเวลามันผัดนะคะมันเข้าไปถึงเนื้อด้านในค่ะและเนื้อปูเขาหวานมากอันนี้เขาจะผัดเป็นรสชาติที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเอว่าถูกปากคนไทยเลยล่ะค่ะไปต่อกันด้วยเมนูไก่อบมันบดอันนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นเมนูประจำบ้านของคนอังกฤษเลยนะคะไก่กรอบนอกนุ่มในแล้วที่เด่นสุดคือน้ำสลัดค่ะคุณผู้ชมมีความหอมเครื่องเทศพริกไทยต่างๆรวมถึงมันบดนี่ก็อร่อยมากค่ะคุณผู้ชมผักต่างๆก็สดสุดๆเลยล่ะค่ะที่นี่นอกจากอาหารคาวแล้วนะคะเขายังมีเมนูเครื่องดื่มคอยให้บริการหลากหลายเมนูวันนี้เอเลือกมาเป็นมิกซ์เบอร์รี่ค่ะนะคะที่ชอบทานอาหารโฮมเมดสไตล์ยุโรปต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะกับ Portobello Desiree Home Garden Cafe ค่ะและที่สำคัญนะคะหาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมาจากเส้นเกษตรนวมินทร์คุณผู้ชมเลี้ยวเข้ามาในซอยประเสริฐมนุนกิจ22อยู่ที่ตอม่อ168ตรงมาประมาณ50เมตรนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะเจอร้านเลยละค่ะช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆใน Zen TV ยังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ